้อนอยู่ละกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วง IT Tip จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายในด้าน IT สำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะIT Corner แนะนำโปรแกรมเช่นเคยค่ะมีด้วยกัน2โปรแกรมโปรแกรมแรก MSN Pictures D Player โปรแกรมที่ทำให้ภาพ MSN สไลด์โชว์ไปเรื่อยๆเป็นโปรแกรมเสริมลูกเล่นให้กับ MSN ด้วยการหมุนภาพหรือสไลด์โชว์ภาพที่อยู่บนหัวของ MSN ได้ขยับสับเปลี่ยนตามที่เรากำหนดเอาไว้อีกทั้งยังแสดงข้อความบนหัว MSN ไปได้เรื่อยๆอีกด้วยซึ่งทำได้เฉพาะใน MSN รุ่น2009เท่านั้นเป็นการช่วยสร้างความแปลกตาให้กับผู้สนทนาได้ไม่น้อยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรม MSN Pictures D Player จากนั้นก็นำมาติดตั้งให้เรียบร้อยโดยในขั้นตอนการติดตั้งนั้นคุณผู้ชมสามารถเลือกติดตั้งแบบภาษาไทยได้ด้วยค่ะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอาภาพที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราใส่เข้าไปในตัวโปรแกรมก่อนนะคะเพื่อที่ตัวโปรแกรมจะส่งต่อไปแสดงที่ MSN อีกครั้งด้วยการกดที่ปุ่มเปิดไฟล์เมื่อทำการกดเปิดไฟล์โปรแกรมก็จะมีหน้าต่างใหม่มาให้ค่ะเพื่อให้เราไปเลือกรูปภาพมาใส่ลงไปอันดับแรกเลยหากมันไม่เห็นภาพใดๆเลยในหน้าจอให้เรากดเลือกไฟล์ Top Type เพื่อเลือกชนิดของไฟล์ที่จะนำเข้ามาซะก่อนจากนั้นกดที่รูปภาพที่ปรากฏทีละภาพทีละภาพจนเราพอใจภาพที่เราเลือกก็จะมาปรากฏที่โปรแกรม MSN Picture Displayer ค่ะเมื่อนำภาพเข้ามาแล้วเราสามารถใส่ลูกเล่นให้ภาพที่จะแสดงใน MSN ได้อีกเช่นกันค่ะอย่างเช่นให้ภาพขยับได้หรือขณะเปลี่ยนภาพนั้นก็ให้ข้อความบนหัว MSN เปลี่ยนไปด้วยซึ่งการเปลี่ยนข้อความตรงนี้ให้กดที่ภาพ1ครั้งแล้วใส่ข้อความลงไปซึ่งการเปลี่ยนข้อความบนหัว MSN ไปเรื่อยๆนั้นใช้ได้กับ MSN เวอร์ชั่นเก่าค่ะทีนี้เรามาตั้งเวลาให้กับการสลับภาพหรือช่วงห่างของสไลด์โชว์กันบ้างค่ะด้วยการใส่ค่าตัวเลขลงไปโดยจะมี2ค่าคือนาทีและวินาทีเมื่อใส่เลขที่พอใจแล้วก็กดที่ข้อความไม่ได้ใช้งานเพื่อจะได้เริ่มสั่งให้โปรแกรม MSN Picture Displayer ทำงานเมื่อกดที่ข้อความดังกล่าวแล้วให้เปิด MSN ขึ้นมาเลยค่ะดูสิว่าภาพของเรามันจะสลับไปมาหรือไม่หากภาพไม่ยอมสลับให้ท่านออกจาก MSN และเข้าใหม่นะคะหากทุกอย่างถูกต้องตัวโปรแกรมจะนับถอยหลังและภาพที่ MSN ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม้ในขณะสนทนาอยู่ภาพก็ยังสลับไปเรื่อยๆเช่นกันค่ะหากเรากดปิดโปรแกรม MSN Picture Displayer มันจะไปอยู่ที่ Taskbar ค่ะและเราสามารถเรียกขึ้นมาเซตอัพใหม่ได้เรื่อยๆเช่นกันค่ะเราสร้างลูกเล่นในการทำสไลด์โชว์ใน MSN กันไปแล้วยังมีอีกหนึ่งโปรแกรมที่จะแนะนำในช่วงนี้ค่ะนั่นก็คือ DJ Mixer Professional 2.0.3 ให้เราลองเป็น DJ Mix เพลง MP3 ให้สุดมันด้วยโปรแกรม DJ Mixer Professional DJ Mixer Professional 2.0.3 โปรแกรมที่จะช่วยเราในการจัดการกับเพลงเพิ่มลูกเล่นให้กับเพลงได้หลายรูปแบบพร้อมกับการมิกซ์เพลงจากแท็กต่างๆให้ประสานกันได้อย่างกลมกลืนเหมาะสำหรับท่านที่อยากเป็นดีเจแต่ไม่มีเครื่องมือที่จะสานฝันนั้นให้เป็นจริงลักษณะของโปรแกรมคือให้เราลองฝึกกับหน้าจอมิกเซอร์ที่เรียนแบบมาจากของจริงนี้เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานการมิกซ์เพลงให้ง่ายขึ้นและยังใช้งานได้ดีกับงานเลี้ยงต่างๆที่ต้องการเสียงเพลงประกอบแบบแปลกๆเพราะโปรแกรมนี้สามารถนำเพลง2เพลงมารวมกันให้เป็นเพลงใหม่ๆออกมาได้เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาตัวโปรแกรมจะขึ้นเต็มจอแบบนี้ค่ะการนำเพลงเข้ามาในตัวโปรแกรมให้สังเกตที่มุมด้านซ้ายล่างจะมีลิสต์ของฮาร์ดดิสก์ของเราอยู่ก็เลือกกดเข้าไปตามที่เก็บเพลงของเราเมื่อรายการเพลงปรากฏในช่องเพลงแล้วเราก็นำเพลงมามิกซ์กันค่ะด้วยการจับลากเพลงที่1ไปทิ้งที่แท็ก A และเพลงที่2จับลากไปทิ้งที่แท็ก Bจากนั้นกดเพลย์ทั้ง2แท็กค่ะเราก็จะได้ยินเสียงเพลงปนๆกันออกมาทั้ง2เพลงทีนี้เราก็เริ่มมิกได้ตามใจชอบแล้วค่ะ
ปุ่มวอลลุ่มปรับระดับเสียงของแต่ละแท็กนะคะซึ่งในโปรแกรมจะมี2ปุ่มถัดมาล่างๆหน่อยจะมีแสงไฟบอกระดับเสียงของแต่ละแท็กปรากฏอยู่มีปุ่มควบคุมเสียงจากไมค์ด้วยค่ะนับว่าสำคัญมากในระบบเวทีให้เราสามารถใส่เสียงแปลกๆลงไปในแท็กในเพลงได้ด้วยค่ะ